การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรีบเดินทางไปพระมหานครมีใครเป็นอะไรที่พระมหานครหรือขอรับเดชากำลังจะถึงคานแกต้องช่วยจับนางอันดากับแม่มันมาให้ฉันข้าจะจับตัวเจ้าเกศลาราชินีเงือกแดนเหนือให้เจ้าราชินีเงือกแดนใต้คือแม่ของข้าป่านนี้ท่านขุนอันดาคงเจอคนที่เก็บดาบและทีประธานของอันลบเรียบร้อยนะน่ารำคาญจริงเว้ยว่ารสชาติเลือดของลูกจะสู้แม่ได้ไหมเข้ามาตายพร้อมกันนั่นแหละท่านเจ้าพญาท่านเจ้าพญาเดี๋ยวผมขึ้นไปดูเองขอรับท่านเจ้าพญาท่านเจ้าพญาไม่มีใครอยู่บนเรือเลยขอรับหายไปไหนกันหมดในนิมิตของข้ามันเกิดขึ้นที่เรือนี้จริงๆทำไมนะท่านขุนท่านขุนหรือเปล่าเจ้าคะเขียหรือเปล่าเขียเหรอเขียเกิดอะไรขึ้นทุกคนหายไปไหนกันหมดพ่อสมุทรเจ้าค่ะพ่อสมุทรคงเสียสติไปแล้วก็มังเจ้าคะถือดาบไล่ฆ่าคนที่เรือนจนทุกคนหนีไปหมดแล้วเจ้าค่ะเดชาแล้วเดชาล่ะยังมีชีวิตอยู่ไหมมีใครก็ไม่รู้มาช่วยท่านไว้เจ้าค่ะแต่ท่านก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยนะเจ้าค่ะท่านเจ้าพญาหนีไปทางไหนไปทางสวนเจ้าค่ะรีบนำทางไปเร็วเข้าชักช้าจะไม่ทันการนะเจ้าค่ะทางนี้เจ้าค่ะขนาดสามลุ่มหนึ่งยังทำอะไรข้าไม่ได้แล้วคิดจะจับตัวข้าไปกรีดเลือดอย่างนั้นเลยอีนางชิมอ
ข้าไม่รู้ว่าเจ้าใช้วิธีอะไรถึงได้ฟันแทงไม่เข้าแต่เจ้าเป็นคนสุดท้ายแล้วกันขอข้าทรมานนางฉิมก่อนนางฉิมเจ้าพญาสบายดีนะอัศนีเพื่อนรักเดชาอัศนีเพื่อนรักดีใจที่ได้เจอนั่นฝากช่วยตามหาคุณดาวดูแลคุ้มครองแทนฉันด้วยฉันไม่รู้ว่าไอ้สินทูมันแค่อะไรคุณเท้านักหนาดีใจที่ได้เจอหน้านะได้ข้ารับปากนั่นคุณขอรับฉันฝากดูแลแม่ประกามาด้วยฉันรู้ท่านคุณเป็นคนดีคงไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะเจ้าค่ะท่านขุนมีวิชาอาคมต้องช่วยเจ้าคุณพ่อได้เจ้าคุณพ่อท่านขุนต้องช่วยเจ้าคุณพ่อนะเจ้าค่ะท่านขุนช่วยเจ้าคุณพ่อสักคนนะเจ้าค่ะไม่ได้เจ้าคุณพ่ออย่าทำให้ท่านขุนลำบากใจพ่อไปอยู่แม่จะเอาก่อนนะเจ้าพ่อ
แลมีตั้งหลายอย่างก็ท่านเจ้าพระยาฝากฝังให้ท่านขุนดูแลคุณประกามาแทนทั้งที่มีแม่คุณอยู่แล้วนอกจากตกแต่งคุณประกามาเป็นเมียอีกคนเธอคือความรักแท้แม่ไม่อาจอะไรจะทรมานเท่ากันเอา